ตาพระราชลัญญากรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ3แห่งเนี่ยมันมีความคล้ายกันนะถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในแวดวงจริงๆอ่ะเขาดูไม่ออกหรอกครับมองไกลๆเขาก็จะไปนึกถึงชื่อของมาลัยที่เขาคุ้นเคยนะเหตุผลหนึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะมี visibility ในสายตาของคนข้างนอกก็เลยมีความคิดว่าเออเราน่าจะมีโลโก้นะของมหาวิทยาลัยเราเองที่ใครเห็นก็สามารถที่จะจดจำได้ง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยเราตั้งใจจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตราที่เป็นสากลที่ใครๆก็จะจดจำเราได้ง่ายแนวทางการออกแบบในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มจากการนำเสนอว่าระบบของอัตลักษณ์องค์กรในแง่ของ corporate identity เนี่ยเราสามารถที่จะจัดระบบมันได้ยังไงบ้างจัดวางตัวสัญลักษณ์ตราพระราชลัญจกรอยู่ตรงไหนในวาระไหนแล้วเราต้องเติมเต็มส่วนของ key visual หรือว่าตัวอัตลักษณ์องค์กรที่ก็สะท้อนออกมาเป็นโลโก้แล้วเป็นภาพรวมเป็นธีมสีเป็นองค์ประกอบต่างๆอะไรพวกนี้ก็วางเป็นระบบแล้วก็เริ่มใส่ดีไซน์เข้าไปผมคิดว่าตาสัญลักษณ์ตัว corporate identity กับสิ่งที่เราเรียกว่า KMUTT core values เป็นสิ่งที่มันสัมพันธ์กันทั้งหมดแล้วผมก็เชื่อว่าในที่สุดนอกเหนือจากตาสัญลักษณ์ที่ทำให้คนจดจำแล้วเราก็ต้องทำให้ประชาคมในสังคมเนี่ยได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระจอมเกล้าธนบุรีคืออะไรคนในพระจอมเกล้าธนบุรีก็ต้องรู้ถึงอัตลักษณ์ของตัวเองด้วยว่าเราทำงานเนี่ยเราเน้นเรื่องของความเป็นมืออาชีพมืออาชีพในการทำงานต้องรู้จริงต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์สามารถที่จะป้องกันสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ในฐานะของวิศวกรหรือในฐานะของนวัตกรนะครับนั่นคือความเป็นมืออาชีพอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องยึดมั่นยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า core valuesพื้นฐานเลยที่เรียกว่า professionalism and integrity ตอนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยค่ะคำว่า professionalism กับ integrity เนี่ยทางมจท.เนี่ยถือว่าเป็น core value คือค่านิยมองค์กรทีนี้เวลาเราทำเรื่อง branding มันคือการหาสิ่งที่จะทำให้เรามีวิถีที่มันโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นในรูปแบบไหนบ้างเราก็ได้มีการทำ workshop ในการที่จะช่วยกันขุดลึกไปเลยว่าวิถีจริงๆของเราเป็นยังไงเราถึงได้มาเจอคำอีก2คำก็คือคำว่า pioneer กับคำว่า collective impact ถามว่าคำว่า pioneer ทำไมทุกคนมีความรู้สึกว่าใช่เราเลยตั้งแต่วันแรกที่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้มจท.เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้กับสังคมเนี่ยเยอะมากเลยเรามีความเป็นผู้บุกเบิกความเป็นไพโอเนียร์เนี่ยอยู่ในตัวเลยแต่พี่หนึ่งคิดว่าคำนี้เนี่ยไม่โดดเด่นสำคัญเท่ากับคำว่า collective impact ทุกคนเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยแล้วก็ประทับใจมากเลยในความเป็นมจท.เนี่ยคือการที่ไม่ได้เป็นเพียงนักการศึกษาแต่เป็นนักพัฒนาสังคมแล้วเวลาที่จะทำอะไรเพื่อสังคมอะค่ะทุกคนทำอย่างที่เรียกว่าเข้าใจ impact โดยรวมแบบบูรณาการที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีใครทำอะไรเพื่อตัวเองไม่มีใครทำอะไรเพื่อให้เครดิตเป็นของเราคนเดียวทุกคนเนี่ยมองหาสิ่งที่บอกว่า impact ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็น collective impact ที่ทำให้เกิดคุณาการทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมให้กับสังคมเนี่ยได้มากที่สุดในรูปแบบไหนคือเมื่อก่อนเราพูดคำว่าแบรนดิ้งเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่เลยพี่หนุ่ยคิดว่าการสร้างแบรนด์คือการทำการตลาดเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในช่วงเวลาตอนต้นเนี่ยค่ะทำความเข้าใจว่าแบรนด์คืออะไรทำไปแล้วเนี่ยจะเอาแบรนด์ไปใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างตอนที่เราได้แบรนด์โมเดลเราทัชพอยต์อันแรกที่เราปรับก่อนก็คือเว็บไซต์อันที่2พอปรับเว็บไซต์ก็ไปพร้อมกับ TI book เมื่อได้ TI book เสร็จก็เริ่มมาทำเรื่องของคาแรคเตอร์เซตเมื่อเราจัดระเบียบคาแรคเตอร์เซตในคำนองเดียวกันในช่วงนั้นเราก็เริ่มเอ็กซ์ไซส์คอนเซปต์ของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าเราเริ่มมีขาของแบรนด์กับงานการตลาดคอนเทนต์รูปแบบคอนเทนต์ก็จะมีความต่างก็เริ่มมีการพยายามเอ็กซ์ไซส์กระบวนการในการที่ปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสำหรับแต่ละช่องทางวันนั้นถึงตอนนี้ก็เห็นพัฒนาการของมันคือตัวดีไซน์ความเข้าใจองค์กรก็ค่อยๆ คลี่คลายก็มีความหลากหลายผมคิดว่าโจทย์ของวันนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนละอาจจะถึงเวลาในการที่เราปรับกลยุทธ์
ในการนำเสนอตัวเองหลักสูตรทั้งในแง่ของงานวิจัยหรือว่าในแง่ของงานบริการวิชาการของเราเราอาจจะต้องเอามาปรับตัวอัตลักษณ์องค์กรก็น่าจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารรวมถึงกระบวนการการทำแบรนดิ้งของมหาวิทยาลัยต่อไปความท้าทายในยุคต่อไปที่เราจะต้องจัดการต่อเรามีภาพของ corporate brand กับ corporate brand ระดับคณะแต่กลไกในการทำการตลาดสมัยใหม่มันแค่ corporate ไม่ได้เราคงจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มจัดระเบียบ product brand ของมหาวิทยาลัยให้เป็นภาพที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะปรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและทันเวลาคำว่า identity เนี่ยมันจะเกิดขึ้นยาก identity เนี่ยภาษาไทยมันคืออัตลักษณ์องค์กรถูกไหมคะอัตลักษณ์เนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเวลาที่ผลพลอยได้ที่เราได้มาจากการที่เรามีอัตลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันมันจะทำให้ unity ความสามัคคีที่มันจะทำให้เราทำอะไรร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยแทนที่มันจะเป็นต่างคนต่างทำต่างคนต่างตีความต่างคนต่างอยากที่จะมีภาพลักษณ์ของตัวเองวันนี้ภายใต้ร่มเงาของมจท.เราเองเราก็ต้องเข้าใจคำว่า collective impact ว่าทั้งหมดที่เราสร้างเราต้องสร้างเพื่อให้คำว่ามจท.เนี่ยได้มีการยอมรับนับถือแล้วก็สานต่อไปในอนาคตไปไกลๆ4ตัวนี้นะครับ professional integrity pioneer collective impact มันกลายเป็น identity เป็น attribute สำคัญของพระจอมเกล้าธงดีซึ่งจะอยู่ควบคู่ไปกับตราสัญลักษณ์ KMUTT Vision Sign